สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกับเซียวจับอีกนึงกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มีคลิปเกี่ยวกับแท่งเทียนมาฝากท่านที่ว่าด้วย Morning Star นะครับผมตั้งชื่อมันว่าอรุณรุ่งแห่งความหวังใหม่นะฮะก็คือว่ามันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนความรู้สึกของคนนะจากที่เคยรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวนะคือสีดำหรือสีแดงมันสื่อถึงความกลัวครับความกลัวความห่อเหี่ยวความโศกเศร้านะพอสักพักมันก็หายไปมันก็ความโศกเศร้าก็ลดร้อยลงนะลดลงก็กลายเป็นเศร้าน้อยลงแล้วต่อมาก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกระชุ่มกระชวยเป็นความคึกคักนะนะเศร้าหยุดเศร้าแล้วก็คึกคักกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นยูเทิร์นฮะลักษณะของการยูเทิร์นนะชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะผมว่ามันก็คล้ายกับแท่งเทียนนี่แหละมันก็มีทั้งช่วงที่โศกเศร้าแต่ไม่มีความโศกเศร้าของเรามันก็ไม่จีรังนะทุกอย่างไม่จีรังมันก็มีถึงมีเกิดมีดับอะครับดังนั้นก็ท่านสามารถเอาเรื่องราวของการเทรดไปใช้กับชีวิตได้ครับว่าเนี่ยชีวิตเราเป็นเงี้ยมีเศร้ามันก็เศร้าไม่นานหรอกเดี๋ยวอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเองแหละอย่าไปคิดว่าความโศกเศร้ามันจะจบมันจะแบบช่วงกาลปรวสานไม่ใช่หรอกเราคิดไปเองครับทุกอย่างมันเนี่ยมันมีเกิดมีดับเป็นธรรมชาติของมันนะฮะลักษณะของมันก็เป็นเงี้ยเนี่ยก็มีหลายแบบนะแดงยาวแล้วก็ต่อมาก็แดงยาวต่อนะแต่ว่ามีการซื้อกลับเข้าไปครับทําให้ทิ้งไส้อันเนี้ยลักษณะนี้จะเจอบ่อยนะมันต่อมาก็เขียวสวนกลับไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับแดงแท่งสั้นแท่งสั้นนี่จะเป็นเขียวหรือแดงก็ได้นะแต่สื่อแต่ลักษณะมันต้องแท่งสั้นเพราะว่าความยาวเนี่ยมันเหมือนกับว่าความรุนแรงมันนะครับความรุนแรงแล้วก็อันนี้ก็หยุดความรุนแรงคือมันเริ่มจางหายไปอ่ะนะความกลัวที่รุนแรงก็หายไปแล้วเอ้ยมันเหมือนไม่มีอะไรนี่หว่ามันเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมเอารูปที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นการบทความที่แล้วนะที่ว่าการมีคนตกใจครับมีคนบอกกระร้องแรกแหกกระเชอว่าเซลล์นะพอถึงจุดหนึ่งมันก็ความกลัวมันก็หายไปความรู้สึกมันก็หายไปก็กลายเป็นอะไรตามที่แบบขอให้มีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างมันก็ทําให้ความสุขดีขึ้นนะเนี่ยลบประมาณนี้นะลักษณะมันก็อย่างเงี้ยแดงแล้วก็ทิ้งไส้แล้วก็เขียวตรงนี้อาจจะเขียวก็ได้นะเขียวแล้วโดนขายมาแล้วก็เปิดตรงเนี้ยราคาเปิดตรงนี้ใช่ไหมโดนขายทำไมก่อนแล้วดันกลับไปใหม่เขียวก็ได้เขียวต่อเงี้ยคือเงี้ยมันจะเป็นยูเทิร์นเงี้ยลักษณะยูเทิร์นนะเปลี่ยนสีฮะเนี่ยเป็นสีไปเนี่ยจำแบบเนี้ยง่ายๆนะลักษณะมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในช่วงที่มักจะเกิดตรงที่แนวรับอะครับเห็นไหมฮะตัวนี้เซตอันนี้เส้น10วันนะราคาลงไปได้เส้น10วันก็ดีดกลับนะฮะช่วงเนี้ยช่วงโซนเส้น10วันเนี่ยหรือเส้นค่าเฉลี่ยไหมตัวเนี้ยก็เกิดเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เช่นกันครับฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะแนวรับช่วงเนี้ยเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่เกิดในช่วงแนวรับอะครับตัวเนี้ย Morning Star เนี่ยนะเนี่ยลักษณะนี้โดนเขย่าโดนเขย่าให้หลุดแล้วก็กลับไปใหม่ได้ฮะอันนี้คอมเซเว่นนะฮะเขย่าหลุดแนวรับแล้วดิดกลับไปใหม่ได้โซนนี้นะเนี่ยเหมือนกันนะครับเกิดอันนี้ก็คล้ายเหมือนกันนะแดงมาแล้วก็เลือกหยุดครับหยุดลงต่อเด้งที่เส้นค่าเฉลี่ยก็ดิ่งไปใหม่ได้ก็กลายเป็นถ้าดูภาพรวมมันก็เป็นการยูเทิร์นครับถ้าจะให้มองแบบง่ายๆนะคือมันยูเทิร์นนะครับตัวมอร์นิ่งสตาร์นี่ยูเทิร์นไงนะนี่ก็ยูเทิร์นนี่ก็ยูเทิร์นยูเทิร์นกลับไปนี่ก็ใช่ฮะคือถ้ามองในมุมของการยูเทิร์นนี่ก็เข้าใจง่ายกว่านะนะแต่ว่าถ้าเรามองเป็นลักษณะนี้มันก็เราใช้เอาโซนที่มันทิ้งไส้เนี่ยไปดูประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยที่มีนัยยะสำคัญนะเราก็จะได้จุดซื้อที่ดีฮะเนี่ยฮะจุดซื้อดีก็ตรงนี้นะฮะ
อันนี้อันนี้ก็เป็นระดับเนี่ยแนวรับเนี่ยโลเก่าดีดกลับไปใหม่ฮะเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเบลโฮลนะเดี๋ยวผมนำเสนออีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยมอร์นิ่งสตาร์ก็เป็นตรงนี้อันนี้เช่นกันครับแดงแล้วทิ้งไส้แล้วก็กลับไปต่อปตท.นี้ก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวตามลักษณะของเซตอะครับมันเป็นตัวนำเซตเนี่ยเห็นไหมฮะมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยแดงแล้วก็มีการทิ้งไส้เด้งกลับที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะก็กลับไปใหม่เนี่ยนี่ก็ใช่นะฮะนี่ก็ใช่นะฮะนี่ก็ใช่เห็นไหมฮะลักษณะของมันก็อยากให้ท่านจำทรงไว้มากกว่านะว่าทรงมันเป็นแบบไหนกันนะไอตัว Morning Star เนี่ยก็ดูไปเอาไปใช้เอาไปมันก็จำด้วยการดูเคสอะครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะอันนี้เปิดกันแล้วครับต่อเนี่ยนี่ก็ใช่ครับเห็นไหมครับทรงแบบนี้จะเห็นบ่อยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยนะแดงแล้วก็มีการซื้อกลับแล้วก็ดันกลับไปเลยนะอ่ะหมดแล้วเหรอนะดูอีกครั้งหนึ่งลักษณะของจุดซื้อตรงนี้ฮะถ้าเป็นจุดซื้อก็เป็นใช้อย่างนี้ครับจุดสูงสุดของแท่งกับตัวนี้ฮะกับตัวเนี้ยถ้าข้ามได้ก็ซื้อตรงนี้ฮะจะตรงนี้ได้เนี่ยลักษณะนี้ข้ามได้ก็ซื้อหรือไม่ก็อาจจะใช้หลักการที่กัดฟันซื้อครับตรงที่เส้นค่าเฉลี่ยเลยถ้ามันดีดกลับยืนได้ก็ซื้อเนี่ยมันนะคิดว่ามันมีนัยยะท่านก็ซื้อตรงนี้ได้อันนี้ก็เนี่ยข้ามนี้ได้ก็ซื้อก็ได้จะใช้ดีก็ต่อเมื่อราคามันลงมาแรงแล้วก็ดีดกลับนะท่านต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะแบบนี้มันต้องดีดกลับนะดีดกลับเป็นตัว V ครับถึงจะดีนะถึงจะได้ตังค์แต่ว่าถ้าออกข้างแล้วมันเกิดแท่งนี้แล้วก็มันไม่ยอมดีดแรงแสดงว่าผิดแล้วลักษณะของ Morning Star ที่ได้ตังค์ง่ายๆนะมันต้องดีดกลับเป็นตัว V อยู่นะฮะลวกล่วงแรงแล้วสวนกลับอันนี้เห็นไหมฮะลักษณะมันเห็นไหมครับเนี่ยดีดกลับอันนี้ฮะอันนี้ก็ได้ตังค์ครับเนี่ยดีดกลับอันนี้เรากินในช่วงนี้ก็ได้เนี่ยดีดแรงแล้วดีดกลับเลยเนี่ยจะสวยอารมณ์เหมือนกับว่ามันแพนิคเซลครับว่าไหมลงแรงแล้วก็ปึ้งแพนิคเซลแล้วก็ดีดกลับไปใหม่เลยเนี่ยอาจจะดูประกอบกับโอเวอร์โซลได้ไหมลองใช้ดูนะดูว่าตรงเนี้ยราคาลงแรงนี่โอเวอร์โซลแน่นอนตรงเนี้ยเนี่ยไทยเนี่ยโอเวอร์โซลแล้วก็ดีดกลับหรือเปล่าท่านลองไปเช็คกับตัว RSI ดูนะถ้ามันคล้องกับตัวคล้องโอเวอร์โซลปั๊บท่านก็เนี่ยราคาข้ามนี้ได้ก็เข้าก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ RSI ไงผมใช้ดูแค่ความดูโมเมนตัมของราคานั่นเองเนี่ยฮะก็เนี่ยถ้าจะซื้อก็ตรงเนี้ยฮะซื้อก็ตรงเนี้ยสำหรับเล่นสั้นนะเล่นสวิงเทรดจะดีกว่านะเนี่ยซื้อก็ขายที่แนวต้านนะเนี่ยนะซื้อเนี่ยขายแนวต้านขายที่แนวต้านเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าแนะนำไปใช้ดูครับก็สุดท้ายก็เช่นเคยหนังสือผมนะใครสนใจก็ติดต่อไปที่เพจเซลบุ๊กครับเล่มนี้ฮะพูดถึงแท่งเทียนตัว Morning Star เยอะมากครับแนะนำให้ซื้อมาอ่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปแล้วก็ซื้อหนังสือมานะครับสำหรับผลงานนะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ